สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Not So Berry Legacy Challenge ช่วัน,นี้เรามาอยู่กับอพาร์ตเมนต์ที่เราได้ไปตกแต่งให้คุณสุพรีมเบอร์รี่แล้วสวยมากสวยมากๆวันนี้ไม่ลืมอัดนะคะเช็คแล้วขอเช็คอีกทีใช่ค่ะตุ่มแดงแงคือแบบชัดมากอันนี้คือโซนเอ่อทานข้าวทำกับข้าวเนอะของสุพรีมเขาแล้วก็ในหลืบเนี้ยก็จะมีแบบโซนชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคุณเบรคฟาสต์แจมที่บุกบ้านชาวบ้านเขาขึ้นมาคุณผู้ชมไม่ได้เจอเลยเขาบ้านดิฉันไปได้ยังไง ก็ไม่รู้เนาะอุ้ยตายแล้วค่ะตกตึกตะลือตกตึกอ้ยต,ตะลือก็ขึ้นบ้านมาแล้วค่ะขึ้นตึกมาแล้วตรงนี้เป็นโซนลิฟ g งสเปซนะคะก็จะมีแกรมเปียโนเนาะเพราะว่าทำไมเราเป็นนายกแล้วอะแล้วนี่ก็คือบ้านะจากภาษีประชาชน,นึังนั้นเลย <c oughs> โอเคค่ะ okay, คุณผู้ชมนี่คือคอนโดคอนใจที่แบบดีต่อใจมากยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมเห็นเงินไหมสุพรีมเหลือเงินอยู่134เหรียญเท่านั้นแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องทํางานของสุพรีมก็มีห้องน้นในตัวห้องทํางานเนาะตรงนี้จะเป็นโซนโฟยหนนะ้าบ้านแบบเล็กๆเ,เป็นถงทางเดินต้อนรับเดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีเก้าอี้โซฟานั่งตรงนี้ไว้สักนิดนึงส่วนผนังว่างๆตรงนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปครอบครัวนู่นนี่นั่นแล้วก็จะเอามาแปะไว้ตรงผนังโซนนี้นะคะอาจจะมีตกแต่งเพิ่มเต แต่ว่าเงินไม่พอเราห้องหน้าบ้านตอนแรกะเราก็แพลนไว้ว่าเออห้องเนี้ยฉันจะทํามันเป็นห้องน้ําใหญ่ๆหไปเลยแต่ก็เปลี่ยนแพลนเพราะว่าเสียดายพื้นที่คุณผู้ชมแล้วสุพรีมเขาดูชอบทําโยคะอะไรเงรี้ยก็เลยสร้างห้องกิจกรรมโยคะไว้สงบจิตสงบใจเวลาชีหัวร้อนนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ําในตัวไปเลยเราเข้าสู่เกมเพล์ของเราต่อเลยดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วแล้วก็มีคุณผู้ชมมาเตือนมาว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณสุพรีมคุณชีมีอย่าลืมเป่าเคก้กให้เขานะเพราะฉะนั้นหล่ะให้สุพรีมไปทําเเคก้กใหตัวออง่อนลย เป็นยังไงบ้างคะครัวใหม่คุณผู้ชมสวยมากอะ่ะคือคุณมีชอบสไตล์ที่มันแบบอัลตร้าโมเดิร์นหรือว่าโมเดิร์นเราแต่งน้อยๆเรียบๆอย่างเงี้ยไม่รู้อะ่ะชอบมากเลยอะ่ะรู้สึกส่วนตัวแบบหูดูบ้านดิน่าอยู่จริงอะ่ะไม่รู้นะว่าแต่ละคนก็มีความชอบแตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าอะไรที่เราชอบมากๆก,ก,ก็คงเป็นสไตล์นี้นะคะถ้ามีคอนโดก็คงแต่งสไตล์นี้แหละแต่คงไม่ได้ใช้สีแดงหมดขนาดนี้เพราะว่าส่วนตัวแล้วถ้าอยู่กับสีแดงมากๆก,ก็คงแบบเฮ้ยแสบตาว่ะฉุดฉาดไปป้าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นธีมของสุพรี เขาเนาะเขาเป็นคนที่เป็นต้อง represent สีแดงใช่ไหมคะ Generation ที่2ตอนนี้ก็ให้ชีอบเค้กของชีอยู่เราลูกสาวเราอาการเป็นยังไงบ้างอะลูกสาวเราพูดหมกมุนอยู่แต่ในห้องแล้วก็นั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ค่ะให้ชีนะมาวิวโปรเจกต์หน่อยแล้วก็ชีทําการบ้านหรือ,อยังอะวีนัสวีนัสยังไม่ได้ทําการบ้านเลยทําการบ้านหน่อยลูกแล้วเดี๋ยวพวกขยะต่างๆเนี่ยคุณชีมีจะเอามาทิ้งไว้ในถังขยะนี้นะคะสุพรีมจัดงานเบอร์เดย์ปาร์ตี้หน่อยดีกว่าโทรเรียกทุกคนเอา้าดูดิวี กิเข้าบ้านมาทักกันอย่างนี้เลยแพลนอ่ะโซเชียลอีเวนต์ไปเลยไม่ต้องเข้าห้องน้ำสุปรีมปวดเหรอเดี๋ยวค่อยเข้าโทษเนี่ยพักพวกก่อนก่อนที่ตัวเองจะหมุนนะ่ะแกอยากกินนะเว้ยเบรกฟาสสุปรีมเร็วๆสิเราจะทำเป็นเบิร์เดย์พาร์ตี้นะคะเป็นโกลอีเวนต์เป็นเลยแล้วก็เบิร์เดย์ซิมนะคะเป็นคุณสุปรีมเบอร์รี่แล้วก็ส่วนเกสเนี่ยก็จะเป็นแม่ทิฟเนาะแล้วก็พี่โรกแล้วก็เด็กๆนะคะบ้านเรา แล้วก็คิดว่าจะเชิญคุณ Thursday มาเบิร์ดเดย์ด้วยแต่ว่าเราก็แอบ,บมีคอน FLICT กับ Thursday เขาว่าเรื่องที่ Thursday เขาว่าไปรับเด็กมาเลี้ยงคุณผู้ชมเพราะว่า u ุพร m มเนี่ยจะมีรูปเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะแต่ว่า Thursday ก็เหมือนจะแบบทำอะไรที่สุพริมเขาไม่ชอบอ่ะคุณผู้ชมเราสามารถจ้าง a s h ตันมาเป็นคุกให้ได้ด้วยนะเออเราจะได้ประกาศบอก a s h ตันไปนะว่าเราจะแต่งงานแล้วแล้วก็ผลโหวตเนี่ยนะคุณแอชตันก็คือแบบ อันดับหนึ่งอะที่คุณผู้ชมบอกว่าอยากจะให้มาลงหลักปักฐานกับสุพรีมเขาแบบตรับชั่วชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะให้แอชตันเขามาแสดงความยินดีกับงานแต่งงานก่อนเนาะคนที่รับเราได้อะก็ควรจะเป็นคนที่อยู่กับเราในทุกช่วงสถานการณ์ซึ่งแอชตันเนี่ยก็เป็นรักแรกพบของสุพรีมเป็นคนแรกเลยนะคุณผู้ชมโอเคคุณเบรคฟาสคุณจะอยู่ที่นี่ด้วยก็ได้แต่คุณอย่าตุยนะทุกคนกําลังมาปาร์ตี้แล้วว่าเข้าบ้านมาสิจ้ะทุกคนมาตรงนี้ด้วยกันได้ไหมพอดีว่า สามทุ่มแล้วอ่าฉันฉันฉันต้องต้องเป่าเค,ค้กก่อนอ่ะช่วยมาตรงนี้กันหน่อยสิฉันจะเป่าเค,ค้กแล้วว่าฮัปปเป่าเค,ค้กแล้วเอาเป่าทีเดียวเองเหรอทำไมซิมอิชิมิมันเป่าสองสามทีวะทำไมซิมคุณผู้ชมไม่ใช่ซิมคุณผู้ชมสิทำไมซิมตัวอื่นเขาเป่ากันทีเดียวเองอะ่ะ เป่าเค้กเราก็เรียกทุกคนมากินดีกว่าทุกคนเนี่ยจะได้มาอยู่กันในบ้านซะดีอ่ายืนแต่นะ้าบ้านกันบ้านฉันสวยมากเลยนะ oh. อะทุกคนมาถึงแล้วเราแม่ทิฟก็มาถึงแล้วเช่นกันนะคุณชิมีเนี่ยมี m c c มีแล้วนะคะเราสามารถจัดการกับซิมตัวนี้ได้แล้วซึ่งคุณชิมีจะทําให้คุณทิฟฟานี่เนี่ยอีก5วันเขาจะเป็นไวชาราใช่ไหมคุณชิมีจะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเป็นไวชารานะตอนนี้เลยเพราะว่าคิดว่ามันก็เมคเซนแล้วแหละแต่ว่ามันอันไหนวะ เข้ามาที่ command นะคะแล้วก็ set age ให้คุณทิฟฟานี่เนี่ยกลายเป็น elder โอเคให้ทิฟฟานี่เป็นเอลเดอร์ไปเลยมันเป็นอะไรที่คิดว่า make sense แล้วอ่ะเพราะว่าวีนัสก็โตเป็นวัยชายแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพอทิฟฟานี่เนี่ยเขาใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายกับหลานเขาเพอเขาตุยไปวีนัสจะได้มีเพื่อนบ้างเพราะว่าตามกฎกติกาเนี่ยวีนัสจะไม่มีเพื่อนเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยแล้ววีนัสเครียดละแม่คุณแม่จัดงานปาร์ตี้แล้วหนูเครียดมากคุณแม่ให้หนูมานั่งทานข้าวกับใครกันเนี่ยคนนี้จะเป็นแม่อีกคนของหนูเหรอคะหนูไม่ชอบอยู่หน้าวีนัสหนูไม่ชอบคุณ Thursday เตอร์สเดย์เล ค่ะคุณแม่ค่ะกำลังสร้างสตอรี่อยู่ไงเพราะว่าเดี๋ยววันที่เราจะต้องไปทิ้งคุณ Thursday ไว้ที่แทมไปลนบละเบาบๆไปดีเนี่ยนะมันจะได้มีอะไรให้แบบมีเหตุผลหน่อยอในการทิ้งข่าวว่าดีมากเลยทุกคนมากินดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้ทําเงินจากการเอาขยะไปกายอวีนัสหนูเนี่ยจะโมโหอะไรอีกอะลูกหนูไม่ต้องคี้โมโหหรอก ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนะคุณยายอยู่ไหนอะโอ้โหหาทิฟฟานี่นานมากอยู่ตรงนี้กันนี้เองอะแล้วทุกคนอารมณ์เสียคิดว่าเพื่อนข้างบ้านอีกแล้วอะให้คุณวีนัสไปเล่นเชสกับคุณทิฟฟาน,นี่หน่อยส่วนสุพรีมขึ้นมาทำไมก่อนอะดูขึ้นอุ๊ยแอชตันเธอมาเตะบ้าตุกตาลูกฉันได้ยังไงเนี่ย แอสตันไอบ้บ้าใหญ่ๆ่มาสวีทกันตรงนี้นะทำอะไรอะแชทกันเฉยๆโอ้ยตกใจหมดเลยเดี๋ยวเยเดี๋ยวผู้เราหัวใจลดลงเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เราใช้ชีวิตท้ายช่วงชีวิตสุดท้ายไว้สุปรีม,มามาทุบประตูไม่ไหวแล้วนะห้องตระก,กูลแจมเนี่ยเสียงดังมากเลยอะ มีคนออกมาแล้วนะคะได้แก่คุณฮอลลีเดย์แจมเราจะต้องคอมเพลนอ่ะเพราะว่าเธอเสียงดังเกินไปอ่ะเธอฟังเพลงอะไรมันดังขนาดเนี้ยอยู่คอนโดก็มีความเกรงอ,อกเกรงใจกันบ้างได้ไหมอ่ะเข้าใจเปล่าอ่ะเขาก็ขอโทษเรามานะพอดีว่าคุณมีอินไปนิดนึงว่าแต่ห้องนี้เขาทำอะไรกันนี่ยืนทำอะไรกันวะเนี้ยยืนเมากันอยู่เหรอวีนัสลูกเล่นกับแม่ทิฟต่อเพราะว่าหนูต้องทำแอสเพรเรชั่นลูกอุ๊ยเลยอีกอันเดียวก็จะครบแล้วคุณผู้ชมเยี่ยมที่สุดเลยอ่ะ มาสวีดกันสวีตกับเตอร์สเตอร์สเ d a y ์ฉันก็ร้องเถอะฉันขอร้องได้ไหมอ่ะว่าเธอช่วยเอาเด็กไปคืนได้ไหมอ่ะฉันอยากไม่อยากมีลูกแล้วฉันอยากมีลูกคนเดียวอ่ะเตอร์สเต์ฉันขอแค่เธอเอาเด็กไปคืนอ่ะเพราะว่าฉันไม่อยากจะเลี้ยงเด็กเพิ่มแล้วอ่ะถ้าเราจะมาเป็นคู่ชีวิตกันเธอต้องเข้าใจนะทางด้านวีนัสนั้นนะคะก็เล่นหมากรุกกับคุณยายอย่างขามักขมันแล้วดูเหมือนว่าชีจะแพ้นะชีก็เลยหัวเสียนิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรนะลูกไปเข้าห้องน้ำไปทุกคนช่วยกลับบ้านด้วยนะคะแล้วก็สุพรีมค่ะไปใช้ห้้องน ก่อนด้นบนบ้านเนี่ยไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเงินหมดเนี่ยสุพรีมเข้าห้องน้ำแล้วสุพรีมก็ช่วยยายตัวเองไปน,นอนเลยอะ่ะวีนัสเราอาการเป็นยังไงวีนัสเราก็เข้าห้องน้ำด้านล่างบ้านแล้วเนอะแล้วก็ช่วยขึ้นตัวเองอะ่ะเอาตัวเองขึ้นมานอนด้วยลูกตีโซ่แล้ว หมดไปอีกหนึ่งวันนะคะซึ่งเราไม่ได้ออโต้วไลท์จ้วยหรอเราควรจะออโต้วไลท์จ้วยนะคะไฟเราแพงมากเลยอะ่ะออไลท์ไปเลยแล้วน้ำเนี่ยในห้องน้ำก็พังบีนาดเลยค่ะอะปิดไฟให้หมดเดี๋ยวเรามาเจอกันเช้าวันใหม่วันที่สุพรีมจะไปทําพิดีวิวากับคุณ Thursday นะคะ มีโทรศัพท์เข้ามาสุพรีมบอกว่าอยากจะโทรมาบอกว่าคุณมาตินน่เชียร์สเนอะก็ได้ตายจากไปแล้วนะคะก็คิดว่าคุณควรรู้ไว้ขอบคุณมากเลยแต่ว่าฉันชอบไวน์นะมาตินี่คือพ่อของไวน์นะแต่คุณผู้ชมมีคนเสนอมาน้อยมากเลยอะแอชตันเขาชนะไปนะคะแอชตันคือคนที่ถ้าไม่ตายก่อนนะนะก็คือคนที่มาอยู่กับสุพรีมกินกันไปจนแก่แล้วก็ค่อยมาแต่งงานกับสุพรีมตอนเป็นวัยชารานะคะก็ไม่รู้ว่าจะทําให้สุพรีมได้ไหมอะหกโมงเช้าสุรีมตื่นแล้วหรือวันนี้ก็เป็นวันที่ ข้าของสุพรีมเขาเลยอะ่ะเพราะว่ามาร์ตินี่ก็จากไปแล้วก็เป็นวันที่แต่งงานดูสุพรีมเขาไม่ค่อยพร้อมกับเหตุการณ์นี้เท่าไหร่เลยอะ่ะเหตุการณ์วิวาแต่ว่าบ้านเราของพังเยอะมากเลยคุณผู้ชมคิดว่าจะต้องจ้างเอ่อมีสเกตด,ดูเมดนะคะจะจ้างเมดให้มาทำความสะอาดบ้านทุกวันแล้วก็อุ๊ยทำไมเกมมันแหลกๆอีกแล้วจะจ้างเอ่อหน่วยซ่อมนะคะสร้างช่างมาซ่อมบ้านเราหน่อยเพราะว่าเราจะไม่ทำอะไรเองทั้งนั้นเราจะใช้เงินแก้ปัญหา แล้วก็ก่อนไปงานแต่งงานเนี่ยสุพีมช่วยมาทำโยคะหน่อยนะรวบรวมสติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอ่ะ inhale exhale ไปอ่ะช่วยควบคุมจิตใจของเจ้าหล่อนหน่อยนะว่าเออฉันจะต้องสงสบสติอารมณ์นะเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสำคัญของฉันและ Thursday แต่ฉันยังทำใจไม่ได้เลยกับการที่ Thursday รับเด็กมาเลี้ยงเราไม่ปรึกษาอะไรฉันสักคำอะ่ะเราก็จะกดไปที่เพลนว e ดดิ้งอีเวนต์เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา11 4 0มงแล้วว่าสุพีมเลิกทำโยคะเถอะ เราจะจัด Wedding Ceremony กันนะคะเราก็จะเลือก Bright or Groom นั่นก็คือ Supreme แล้วก็ Thursday อันนี้เขาเลือกแล้วเหรอเลือกให้เราออกเขาเลือกให้แล้วค่ะแล้วเราก็ไม่มีซิมนะคะออฟออเ r อร์อะไรทั้งนั้นอนะ่ะไม่มีทั้งนั้นอนะ่ะส่วนออฟฟิเชียนเนี่ยจะให้เป็นคุณท i ฟ f a n y b เบ r รไป f l าว e r อ a l พอจริงๆอะ่ะไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้แต่งกันแบบจริงจังและจริงใจแต่ก็กดจัดงานให้ดูนะคะว่ามันกดยังไงอะ่ะส่วนแขกผู้มีเกียรติเกียรติผู้มีเกียรติเอ้ยเกิดผู้มีเกิดเอ้ยก็จะได้แก่คุณแอชตันชาบีคุณ w i น e ช h e e r s คุณ p ีเ e อร์รักเก้าทั้งนั้นเลยอ่คุณ แล้วที่สําคัญคือคุณทุจ ז ่านะโมต้องมาเพราะว่าเป็นแม่ของวีนัสใช่ไหมแล้วเอาซูเปอร์สตาร์มาดีไหมอ่ะไม่เอาดีกว่าข้าหัวใจไม่มีเลยแล้วก็คุณข้าวเหนียวอัญชันกับคุณกะทิข้าวเหนียวกันข้าวเหนียวกะทินะคะน่าจะประมาณนี้คุณโมจิเมลอนเขาก็ดูเป็นคนรักเก่าที่ตามสุพรีมตามไปทุกที่เอ้าลืมแล้วพี่โลอค่ะแล้วก็เด็กๆอีกสองคนโอเคเราก็ประมาณนี้คิดว่ามีประมาณนี้นี่แหละคือแขกของเราส่วนตรงเกส์แอทไทตรงนี้นะ ก็จะเป็นตัวกําหนดแขกว่าจะให้เขาแต่งชุดแบบไหนมาคุณชีมีก็เลือกเป็นโพลิชเนาะแล้วก็ส่วนสีเนี่ยก็คิดว่าอันเลือกเป็นสีส้มให้ละกันเพราะว่าแต่งกับ Thursday อ่อะส่วนสถานที่จัดงานแต่งงานนะคะเราก็จะให้ไปจัดที่ c e n t ทรัลพารนะคะของ My j u ชิโน่เมดนั่นเองไปกันเลยมาถึงแล้วนะคะเป็นงาน w e ดดิ้งเซเรโมนีที่อึมครึมที่สุดไม่ได้อึมครึมธรรมดาเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนตก กัเลยทีเดียวมันเป็นอะไรที่อากาศยังไม่เป็นใจเลยอ่ะคุณผู้ชมคิดเอา Ceremony ี่แอคทิวิตี้นะคะ Please take your seat นะคะก็ให้ทุกคนเขาได้มานั่งตรงนี้อ <Welcome. S 1> อ่ะและแคกเหลือก็เพิ่งมาเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะโอ๊ยกดย่าก,กดเย็นกดยาก,กดเย็นจริงๆช่วยมา Please Take Your s e a t กันอีกทีได้ไหมคะเราก็คิดว่าจะต้องให้สุพรีมกับ Thursday เนี่ยเขามาเริ่มงานได้แล้วเนาะโดยการมา เอ exchange w i l d s with o f f i c i a n and kiss นะคะก็ให้จัดทำพิธีแบบเต็มสตรีมไปเลยให้มี o f f i c i a n ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้คุณอะไรอะคุณ Thursday กับคุณ Supreme เนี่ยเขามาทำการแลกเปลี่ยนคำสัญญากันอุ้ยคุณผู้ชมน่ารักมากเลยอะภาพเนี้ยนั่งกันอุ้ยเราจำเป่าจำสาวอยู่ไหนแม่อะช่วยนั่งกันหน่อยสิคะเมลอนถ้าอย่าทำงานแต่งฉันเสียนะเธอเดินเป็นแคลดวอล์กเลยมาสิเดินมาสิเตอร์สเดเธอยืนอยู่หัวมุมฝั่งกันโน้นอะสุปเรียมมา ยืนรอ,อที่แท่นประรำบลาบลาบิทีคนเดียวอะ่ะส่วนเตอร์สเดย์ยังยืนอยู่ตรงนู้นเลยอะ่ะมันนี่สิเตอร์สเดย์แกมาแต่งงานกับฉันิเนี่ยคุณผู้ชมการจัดงานแต่งนะโค้รจะวายป่วงเลยอะ่ะตอร์เดยมันยืนนําอะไรวันเนี้ยรีเซ็ตบัคมันดีหนึ่งดิตอร์เตยมาแต่งงานกันดีวะ your s i m p i o n y is around in white คุณผู้ชมโอ้ยคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะสงสัยจะต้องเอาเตอร์สเดย์เนี่ยเข้ามาสู่ครอบครัวของเราก่อนอะ่ะแล้วก็สุพรีมช่วยแต่งงานจะดีเดอ้อ มาแมททิ์ไปไหนวันนี้ทำไมแมททิ์ไม่มาแมททิ์เป็นออฟฟิเชียลน่ะตอนนี้นะคะเตอร์สเดย์ฉันจะแต่งงานกับเธอทําไมเธอถึงไม่ยอมแต่งงานกับฉันสักทีอะฮะขอร้องล่ะงานมันจะเริ่มไหมวันนี้ฮะวันที่อากา,กาศก็ไม่เป็นใจเตอร์สเดย์ก็ไม่เป็นใจจะเดินมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะ move household กลับไปคืนให้นะคะพอดีว่าเอาเข้าแฟมิลี่มาก่อนเพราะว่าไม่งนนะั้นเาไม่ได้แต่งแน่นอนคุณผู้ชมอาโซบิม คือตอนนี้คิดว่ารอคุณทิฟฟานี่แต่ว่าคุณทิฟฟานี่ไม่มาสักที่คุณผู้ชมแล้วมันจะทิ้งไวทีทิท่านบัลลัมมลาพิธีได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่กอดคุณผู้ชมมันยืนมาแลดูกันมาลันดูแกกันนานมากไม่แต่งสักทีแต่งสิเว้ย oh <my> หัวเราเอาหนาวยืนหนาวกัน <laughs> คุณผู้ชมโคตรบากเลยอะแต่ทีเนี้ยเราจะต้อง call off wedding นะคะก็คือยกเลิกงานแต่งงานนี้นะด้วยแบบเหตุใดก็ตามแต่ทีเนี้ยทำไมมันไม่มีขึ้นวะปกติระหว่างการแต่งงานเนี่ยเขาจะขึ้นนะคุณผู้ชมกดไปที่ตัวซิมอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วมันจะขึ้น call off wedding นะแต่ว่าทําไมไม่มีวะหรือว่าเพราะว่าเราจัดเป็น wedding ceremony วะ เอาและเอาและเรารีเซ t ตออบเจกต์ดีบัแล้วนะคะอาจจะต้อง c a n ซ e นพิธีแต่งงานนี้ทิ้งไปอะ่ะเราก็ให้เนี่ย r e t m a r r i e d to Thursday นะคะเอาเร็วๆแขกเขาอย่างนั่นก็อยู่ Thursday ฉันจะไม่ไหวแล้วนะนานมากเลยอะ่ะกว่าเธอจะแต่งกับฉันอะ่ะเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะเธอไม่ต้องมาทําเป็นจูบฉันหรอก Thursday ไม่ต้องทํามาเป็นกระซิบกระซาบอย่างเธอนอะ่ะกว่าจุบเดินมาที่งานแต่งฉันอะ่ะฉันเหนื่อยมากเลยนะฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นอะ่ะ เดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องแบบนึงอยากเห็นภาพแขกในงานด้วยว่าเขาจะสภาพเป็นอย่างไรกันอะเราควรจะตั้งกล้องมุมไหนดีอะมุมนี้มุมนี้คุณผู้ชมอินไซส์ด Inside สุดอินไซสุดสุดอ้าวแอคชั่นเธอนะ่ะกับฉันนะ่คงไปด้วยกันไม่ได้เตอร์สเดยเข้าใจไหมลาก่อนนะเตอร์สเดย์บายบายนี่นะคะก็คือวิธีการยกเลิก การแต่งงานกลางคันนั่นเองเราก็ไม่ได้แต่งงานกับคุณเทอร์สเดย์เราก็เดินไปอย่างเชิดสวยเลศเชิดยิ่งอะส่วนแอชตันยิม้มแอชตันยิม้มแอชตันเหมือนรู้ว่าคนก็ชอบจันนะ่แต่แอชตัน่าเพิ่งแก่ตุยไปซะก่อนอุ้ยเทอร์สเดย์วิ่งหนีไปเลยแกเราก็มีมูดเนาะว่าดอชอะบูเลตนะคะก็คือเหมือนรู้สึกดีมากๆเลยอะที่ได้แบบปฏิเสธอะไรที่มันเป็นแบบความความสัมพันธ์ที่มันจะต้องจริงจังอะไรอย่างเงี้ยสุพรีมอะไรของแกไว้เนี่ย กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ไป manage world ก่อนเลยก่อนที่จะทําอย่างอื่นอย่างใดก็มาเลือกที่ครัวเรือนของเรานะคะแล้วเราก็ทําการ move Thursday กลับไปอยู่ในที่ของเขาอะคุณผู้ชม แล้วในครัวเรือนของเตอร์สเดย์อ่ะตั้งชื่อเด็กว่าแซดดี้อ่ะโอ้ไ oh ม่กอดเราน่ารักด้วยนะทําไมตั้งชื่อหนองว่าแซดดี้วะว่าแต่ว่ามีเงินสองหมื่นเลยเหรอเตอร์สเดย์ขันมือมากเลยตรงนี้ยากกดมากเลยไม่เอาไมาคุณมีไม่ทํานะกลับเข้ามาสู่เกมเพลย์ของเราต่อนะคะตอนนี้สุพรีมเขาก็อิโมชั่นนี่หลากหลายมากเลยทั้งแบบมีคนใกล้ชิดมาเสียชีวิตไปด้วยใช่ไหมแล้วก็การแต่งงานเนี่ยก็ไม่เป็นไปได้ดั่งใจอ่ะก็ให้สุพรีมเขาไปเข้าห้องน้ําแล้วก็คิดว่าจะให้มาทําโยคะต่ออีกสักหน่อยอ่ะ คุณวีนัสนั้นหรือขาดความสนุกอย่างแรงเลยให้ชีนะคะมาเล่นเชสไปบอกว่าการเล่นเชสเนี่ยจะทําให้ได้มูดโฟกัสแล้วเราจะเอามูดโฟกัสเนี้ยมาทําการบ้านเนาะวันนี้เขาต้องทําการบ้านด้วยเขาไม่ได้ไปเรียนเฉยเลยวะวีนัสเลเวล7แล้วนะในทาง m e n t a l เนี่ยแต่ว่ายัางไม่ได้ค่าโฟกัสเลยอะคุณผู้ชอมอา้วีนัสทำไมหนูไม่เดินละลูกหนูติดหรอรีเซ็ตออบเจกต์ดีบักเดินออกมาได้ไหม ก็เดินได้นี่ว่าแล้วทําไมสั่งไปให้ไปอ่านไม่อ่านนะ่ะหรือว่าอ่านตรงนี้ก็ได้ปะไปหยิบหนังสือมาอ่านไปวีนัสแปทำเป็นเล่นนะคุณผู้ชมวีนัสเนี่ย พอดูใกล้ๆอ่ะดูดีอ่ะชีสวยนะเดี๋ยวพอชีเป็นวัยทีนน่ะเราก็จะได้เห็นหน้าที่แดจริงของชีแลวนะตอนวัยเด็กเรายังดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ชีดูดีใจเล่นเลยแล้วคุณชีมีก็คิดว่าการทําผมทรงเนี้ยมันดูเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยแม่ฉันเป็นหนึ่งนายกเลยใช่ป่ะฉันก็ต้องทําผมแบบเหมือนรู้คุณนิดนึงอ่ะแต่เดี๋ยวว่าพอย่างอะดาว์แล้วเนี่ยก็จะต้องไปแร็กทูริชเชสกันใหม่อ่ะซึ่งว่าตอนนั้นก็อาจจะเปลี่ยนลุคให้เขาอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าวีนัสเขาไม่ใช่เด็กที่ชอบสังคมหรือว่าาอะไรจะไรจ เป็นเด็กที่แบบจะต้องแบบจมอยู่กับตัวเองแล้วก็จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนอะไรอะบนอวกาศอะ,ะ่ะชีอ่านหนังสือจนชีง้ง่วงแล้ว่ายังไม่ได้ค่าโฟกัสเลยอะซึ่งไม่เข้าใจว่าเออทําไมแต่ว่าเออก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าพรุ่งนี้มันเป็นงาน Harvest Face ยังไงเราก็ได้หยุดอยู่แล้วนะคะแกะเล่นโยคะได้ด้วยว่าเป็นเบบีก็เล่นได้อันเนี้ยอุย้ยน่ารักมากเลยอะคุณผู้ชมคิดว่าการเล่นโยคะน่าจะได้มูโฟกัสง่ายกว่าไหมอะ แทนที่ชีจะได้ m มูดโฟกัสชีได้ m มูดแบบเพลฟูมาแล้วมันก็ขึ้นว่าอะไรด้วยอ่ะอุ้ยการเล่นโยคะทำให้ฉันรู้สึกเหมือนฉันอยู่ในห้วงแห่งอวกาศเลยวีนัสบอกว่าบางครั้งนะที่วีนัสเนี่ยกำลังแบบจินตนาการไปในขณะที่เล่นโยคะเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนแบบร่างกายของเขาออกไปนอกอวกาศแล้วก็ลายล้อมไปด้วยแบบเออเขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมมิเซอรสเซเลสเทียลเหมือนแบบลายล้อมไปด้วยป,ป,ร,ะประกาย,ะยระยิบระยับแห่งดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอุ้ย สุดจะเข้าพลอดเรื่องเลยอะอยากจะไปโอวกาศขนาดนี้เลยเหรอลูก <c oughs> หนูรู้เหรอว่าคุณจิมีเล่นนอตโซเบอรี่อยู่อะนอนลงไปนะ ส่วน e อีแม่ะคุณสุพรีมค่ะเลิอกอาบน้ำได้แล้วค่ะคิดว่านอนได้แล้วโอเคไปนอนค่ะแล้วเราก็ผ่านวันแต่งงานอันแสนจะแบบน่าเสียใจกับคุณสุพรีมเนาะแต่ดูสุพรีมนี่มีความมั่นใจขึ้นมาสังนั้นเลยด้วยการที่หลบหลีกความสัมพันธ์อันที่แข่งกแกร่งได้อะไรอย่างเงี้ยสุพรีมเขาดูเหมือนแบบไม่ค่อยอยากจะมีความสัมพันธ์ที่จะยึดเหนี่ยวกับใครแบบจริงจังนะคะก็ ตามเนื้อเรื่องเป๊ะๆเ,เลยอะ่ะคุณผู้ชมเล่นมายังไงนี่คือตามเนื้อเรื่องมากๆเลยกับแบบทำไลน์กับอะไรหลายๆอย่างเลยอะ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เหมือนวันครอบครัวเนาะเราก็อาจจะเชิญญ,ญาติพี่น้องญาติโกโหติการมิสหายของเราเนี่ยมาทานแกรนด์มิลกันที่บ้านด้วยนะคะซึ่งวีนัสอาจจะเครียดหน่อยเพราะว่าวีนัสไม่ชอบคนเยอะสุปรีมทํากับข้าวเสร็จแล้วสุปรีมไปผลิตนมก่อนเลยอะ่ะเออนมตัวนี้มันชอบอะไรวะตัวตาตั้งนี่น่าจะชอบคอฟฟี่นะถ้าจําไม่ผิดอะไปลองดูซิ ชอบไหมจ๊ะพ่อโนมอ่าถูกด้วยแล้วก็ตัวสีชมพูเนี่ยชอบการเด้นซาลัดนะคะไม่ใช่การเด้นซาลัดสิชอบซาลัดเฉยๆมันก็มีตัวที่เราจำไม่ได้นะแต่ตัวพวกนี้มันมาบ่อยไยงเราก็เลยจำมันได้อะแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะให้วีนัสเขามาพลี e นะก็คือตัวนี้ชอบเอ่อฟิว u จ e ร์คิ วีนัสให้ฟิวเจอร์คิวเย่ทุกอย่างสำเร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้นม3ตัวเนี้มันมันแบบสปอนมเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆอา้าวบ้าน ปิดไฟกัโดนตัดไฟเพราะว่าเป็น power power <c oughs> power conservation day คุณผู้ชมโอ้แล้วมาตัดไฟอาวันหยุดด้วยนะวันนี้เขาอยู่กันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยก็ตอนนี้ให้ไปกินของเหลือในตู้เย็นก่อนละกันคุณแม่เดินไปหยิบของอังนั้นคุณวีนัสค่ะคุณวีนัสช่วยไปทาความสะอาดตู้เย็นหน่อยนะคะอุ้ยเราไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงวีนัสจริงๆว่ะเพราะฉะนั้น Value ของเขาว่าอาจจะแบบเออไม่ได้ดีเท่าสุพรีมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นแหละก็ตามเนื้อเรื่องนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะไม่ได้ไป ุ่งเกี่ยวกับ c h a r คเตอร v a l ลูสเขามากนะคะหลังจากเสร็จแล้วก็หาอะไรกินนะจ๊ะวิเราเห็นเหยื่อคุณ breakfast j a ออกมาพอดีเลยอะ่ะ breakfast j a มนี่ถ้าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่เราอาจจะต้องรีบทำการตกแต่งบ้านของเราอะ่ะให้มันเสร็จอะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราอาจจะ move on ไป generation venus เร็วก็เป็นไปได้ไม่มีใครรู้นะคะอะโดนคัดรายการอีกแล้วด้วยคุณเอวาโรเลนส์คุณเอวาบอกว่าเดทกับคุณปาเมล่านี่เป็นไปได้ด้วยดีมากโอเคยินดีด้วยนะเอ้ยแม่ของลูกรามา,าว่ะคุณผู้ชมคุณทุจา คุณรูจ้าบอกว่าอยากให้สุพิมพเป็นแฟนเขาอะแน่นอนสิเพราะว่าเรามีลูกด้วยกันเป็นได้อยู่แล้วเราเป็นแฟนกับหลายคนได้นะคะในเมื่อเราเป็นแฟนกันแล้วนี่ฉันขอบอกอีกทีนะว่าห้องลูกสาวเรามันยังขาดเงินในการตกแต่งอยู่อะ่ะ เนี่ยมาไล่ไล่เลียไล่เลี่ยบอกคุณผู้ชมคนเรียกว่าอะไรนะเลียลายมาไถภาษีประชาชนห้องลูกสาวของเธอในยังตกแต่งไม่เสร็จเลยเอาเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเข้าใจไหมขอบคุณมากนะคุณทุจ้าะโมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเชิญครอบครัวเรามาที่บ้านของเรานะคะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวัน Harvest f ฟสเนาะ Invite to hang out at แ u r e n อร์เลเราก็เลือกพี่เอมมี่คุณทิฟฟานี่ r i ดชี่เลดีแล้วก็พี่โลกอ้าวแล้วทำไมพี่โลกนามสกุลเปลี่ยนเป็นเพสคอตด่ะเราจะให้พี่โลกนามสกุลเป็นเบอร์รี่อะคุณผู้ชมทำยังไงได้บ้างอ่ะเราควรจะเปลี่ยนยังไงอ่ะใครทราบบอกดีนะคะช่วยบอก,บอกคุณจิมีทีท ทุกคนก็กําลังจะมาที่บ้านเราเนอะเดี๋ยวเราก็รอให้หลายๆคนเนี่ยเขามาบ้านเราก่อนนะคะเราก็จะได้เรียกเขามา to g r a n d m i e ะมาช่วยกันกินหน่อยอะ v ี n u s ไปเล่นเชสสิลูกจะเอาค่า mood focus เนี่ยมาทําการบ้านเนี่ยค่ะ Supreme ทำไมเธอถึง feeling flirty อีกแล้วอ้าวพี่ๆมาแล้วพี่โร s กับแม่ทิฟมาแล้วเราก็ทําการหาเงินเลยเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ไปทํางานไงวันนี้เราก็เลยอาจจะต้องอ้าวขอแม่ทิฟอ้าวทาไมอะรู้สึกน่าอายเกินกว่าที่จะก่อเงิน แม่ดิฟเหรอโอเคงั้นไม่เป็นไรนะซูปรีมาซูปรีม,มาเรียกทุกคนมากินข้าวกันดีกว่าเราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในบ้านของเราอะ่ะแล้วก็การบ้านลูกสาวไม่เคยเก็บอุ๊ยชยีได้มูดโฟกสัสแล้วสี่มันเปลี่ยนอะ่ะชีจะคุยกับแม่ชีเหรอไอ้ชีคุยกับแม่ชีนะแล้วก็ทําการบ้านซะหนูหนูนั่งดําตรงนี้เลยเหรอลูกเอางี้เลยเหรอลูก โต๊ะมีเยอะนะลูกโซฟาก็มีเยอะที่นั่งเพียบเลยหนูนั่งตรงนี้เลยเหรอคะในขณะที่ครอบครัวของเราอะ่ะก็กําลังจะเดินมากินข้าวแล้วก็มีคุณเบรคฟาสต์ด้วยไม่เป็นไรเก็บเงินเขามาสองพันแล้วนะคะกินได้กินได้ไดลูกสาวเราอะ่ะไปนั่งอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวทาการบ้านคุณผู้ชมว้าวสุดจะสั่นโดดเลยแม่เราก็สาวสังคมะเนาะนั่งดันข้าวกับครอบครัวกับเพื่อนๆกับประชาชนที่เราเป็นรีดไถ่เขามาอะไรอย่างเงี้ยส่วนลูกเรานะ่ะหรอนั่งทําการบ้านอยู่ในห้องคุณผู้ชมนั่งทําการบ้านอยู่ในห้อง แต่ชีจะไม่ได้นั่งทำคนเดียวแล้วเดี๋ยวจะเรียกแม่ทิฟให้ไปช่วยชีด้วย ask for help with homework นะคะคุณสาธุคุณสาธุก็เอ้า เก็บจานทำไมอ่ะไม่ต้องเก็บได้โบดเถอะจะเอาลงขยะดำเงินอ่ะฉันจะหาเงินอ่ะแกก็มาเป็นเป็นคนเคลียร์จานอ่ะที่ไม่ได้เงินด้วยอเอาไปล้างกันเลยทีเดียวส่วนนมพวกนี้เราก็จะทำเงินจากเขาได้นะคะโดยการที่ให้เขาสปอนมเล็ดพืชมเล็ดพันธุ์ออกมาอย่างเยอะเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยขายทีเดียวคุณผู้ชม <c oughs> วิธีแร็คตูริเจสเราขอให้บอกอ่ะอ้าวแล้ววีนาัสําการบ้านเสร็จแล้วเหรอ อาชีเดินมานั่งทาในมุมถ่ายรูปสวยๆแล้วคุณผู้ชมให้ทิฟฟานี่ไปช่วยหลานหน่อยนะคะสวยงามที่สุดเลยเป็นภาพครอบครัวอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตามีประชาชนแล้วก็แม่ของคุณวีนัสนะมากินข้าวกันในงานฮาวเวิสเฟสอะซแสนันจะแฮปปี้เลยแต่ว่าวีนัสอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะว่าคนเยอะนี่ไงมันจะมีค่าความเครียดขึ้นมาว่าคนเยอะแยะไปหมดเลยฉันไม่อยากจะเจอใครดังนั้นน่ะให้สุพรีม,มาตรงนี้ดีกว่าให้สุพรีม,มาเก็บภาพบรรยากาศของยายทิฟฟานี่แล้วก็ลูกสาวแล้วหน่อยเร็วๆสุพรีม ไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านเดิมมาแล้วก็เลื่อนออกมาก็จะเป็นช็อตที่ทิฟฟานี่กำลังสอนการบ้านหลานอยู่คุณผู้ชมถ่ายไว้ห้ารูปเลยเดี๋ยวรูปเสียแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกกันเราได้เงินมาอีก2 6 0 6นนะเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ไปทำงานนะว่าแต่เราจะได้โบนัสไหมนะถ้าเราโทรไปขอเนี่ยนี่ไงเราโทรไปต่อรองโบนัสได้นะคะแต่ไม่รู้ว่า การงานระดับสูงสุดนี่จะได้โบนัสเท่าไหร่เรามาลอลุนกันบ้านมืดหน่อยนะคุณผู้ชมพอดีว่ามันวันประหยัดพลังงานไฟมันก็เลยไม่ติดนะคะได้1496เหรียญเลยคุณผู้ชมว้าวโบนัสยังดีเงินดีสุดๆนี่วันเดียวได้มาหมื่นหนึ่งแล้วนะแล้วตอนนี้เราขอเงินคนอื่นได้ไหมอย่างเช่นพี่โรกค,ค่ะพี่โรกพอจะสนับสนุนน้องสาวคนนี้หน่อยได้ไหมคะซึ่งพี่โรกอ่ะก็ให้อยู่แล้วคุณผู้ชมพี่โรกน่ารักมากแล้วคุณสุพรีมค่ะคุณสุพรีมช่วยกดเทกกับโฟโต้อ้าวอะไรอีกอะเนี่ย not smart enough ฉันนี่มันไม่เก่งพอเลยเหรอฉันพยายามจะทําการบ้านของโรงเรียนมากเลยอะแต่ว่าหลังๆแล้วฉันรู้สึกว่ามันยากมากเลยอะหรือว่าฉันเองฉลาดไม่พอนะ แม่คิดว่ายังไงบ้างค่ะวีนัสมาถามสุพรีมค่ะคุณสุพรีมก็คงจะต้องบอกว่าเอ่อให้วีนัสเนี่ยลองใช้เวลาเพิ่มขึ้นแล้วก็ practice make perfect ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะฝึกซ้อมเยอะๆแล้วเดี๋ยวพลล้มันก็จะดีเองคิดว่าตอบอันนี้ไปดีกว่าเนาะก็จะได้ responsibility นะคะ increase ส่วน emotional control เนี่ยก็ลดลง มีโทรศัพท์เข้ามาหาเด็กน้อยเหรอคุณคารามะอาคาน่าพี่เลี้ยงเด็กโทรมาส่วนวีนัสเขาเนี่ยทำทำการบ้านเสร็จอย่างเสร็จแล้วเหลือแค่ได้เกรด A นะคะกับโรงเรียนเนาะแล้วก็ ต้องปรุงยาที่ได้ค่าด้านอารมณ์อสอันด้วยกันนะคะแล้วก็ต้องไปให้ถึงเลเวล10ของของสกิลเมนทอลนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ชีมาครีเอทพชั่ o นเลยทำอิโมชั่นพชั่นไป3อันอย่าททำไหมก็พอนะคะคุณวีนัสค่ะตอนนี้เขาก็คิดคนยานะคุณผู้ชมดูห้องเด็กดิห้องเด็กคือแบบแสงสวยมากแล้วคุณมีก็แต่งห้องให้เขาเหมือนแบบเออฝ่ฝันนะว่าอยากจะพวยพุ่งไปในอวกาศสักครั้งนึง <c oughs> ก็จะมีรูปจระจรวดต่างๆต,ต,ติดไว้นะคะอย่าบึ้มสิลูก โอ้โหยายยังเป็นสีเหลืองเลยเหรอวีนัสอะไรของหนูเนี่ยลูกใครโทรหาสุพรีมอีกแล้วอะคุณเจสเซล่ะคุณเจสรับเด็กมาเลี้ยงอีกแล้วเหรอฉันตื่นเต้นมากเลยเธอจะมาดูหน่อยไหมได้ไปสิฉันจะได้ไปขอเงินเธอด้วยนะ่ะมาถึง1 0 1 0งออโทอพาร์ทเมนต์แล้วนะคะแล้วก็คือแบบเด็กแบบอะไรเยอะแยะไปหมดคนใหม่เหรอชื่อเจสเซล์ด้วยอะเธอไปรับเด็กมาเลี้ยงอีกแล้วเหรอเนี่ยไหนไหนไหนก็มาแล้วอนะเนาะคุณผู้ชมเราก็มาขอเงินหน่อย ช่วงเวลานายกสุพรีมพบปะประชาชนนะคะพบปะกับพบปะพบปะประชาชนแบบนี้ล่ะก็จะต้องเรียรายเงินนะคะเข้าสู่พักของเรานะคะเพราะว่าพักของเราจะทําให้เมืองนี้ดีขึ้นน่ะดูห้องฉันเป็นตัวอย่างนะว่าห้องฉันมันสวยแค่ไหนเมืองนี้ก็อาจจะสวยแบบห้องฉันก็ได้คุณเจสแรงมากเลยนะที่ไม่ให้เงินสุพรีมเนี่ยถ้าคุณเจสไม่ให้ คนที่อยู่บ้านเดียวกันอย่างเช่นคุณเซโนไวท์อะเพื่อนเราตั้งแต่สมัยมัธยมอะเธอรู้หรือเปล่า,ว,าว่าฉันเป็นนายกแล้วนะถ้าเธอซับพอร์ตฉันอะบ้านเธอไฟอาจจะไม่ต้องดับก็ได้อะเธอคิดว่าไงอะอา้าวคนที่นี่ก็ไม่ให้เงินเราเลยเว้ย <S <S เรายังไม่จบกับคุณสุพรีมนะคุณสุพรีมจะต้องไปเดทอีกครั้งนึงแต่ว่าคราวนี้มันเพิ่งแบบเลิกรากันไปไม่ค่อยดีกับตาเตอร์เดย์ใช่ปะ่ะคุณมีก็เลยว่าเออพักผ่อนไว้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ ตอนนี้เราก็มาดูสิว่ามีใครนะคะอยู่แถวนี้กันบ้างอะ่ะนี่ใครมาเล่นอีกละคุณออกสัสคุณผู้ชมคุณออกสัสหยุด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 คุณออกสัสค่ะสวัสดีกาไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะคะหลังจากที่เล่นตตีเปิดหมู่แล้วอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปหยุดหยุดก่อนเอา้าไปแล้วว่ะไปจริงแล้วนี่ใครมันเดินมาอุ้ยหิมะแรกคุณผู้ชมหิมะแรกของเมืองอะ่ะ ให้สุพีมเขาไปกิฟสปีชหน่อยดีกว่ามีคนมานั่งฟังพอดีเลยอะสุพีมไปพูดเร็วเป็นนายกเร็วไปพูดหน่อยมีคนมานั่งพอดีเลยใครวันเนี้ยโอ้ไม่กอดแวมไพร์คนหนึ่งอะที่ชื่อว,ว่าคาเล็บวัโะคุณผู้ชมสุพีมก็เลยอินสปายแวมไพร์ตัวนี้นะคะ <laughs> ด้วยเอเนอร์จีสปีชอันหนึ่งเออสปีชของสุพีมนะคะก็ <laughs> ไม่ได้ไปกระตุ้นต่อมอะไรใครสักคนเดียวเลยอะไร้ g าจริงๆเลยสุพีมอะไรของแกเนี่ย กลับบ้านเนอะสุพรีมไปรู้สาวเราอยู่บ้านคนเดียวมันจะไม่ดีอ่ะสุพรีมกลับบ้านเนอะนะก็เป็นวันหยุดที่เราก็ว่าทําเงินได้ดีเลยนะคุณผู้ชมเอพิโซดนี้เราเปิดมาด้วยเงิน100เหรียญตอนเนี้สุพรีมมีหมื่นสองเก้าร้อยเหรียญแล้วอ่ะคุณผู้ชมสุดยอดเลยอ่ะงานนี้ยกลับมาถึงบ้านกันแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็ให้สุพรีมเขาได้ไปดูแลตัวเองหน่อยดีกว่าให้ไปเข้าห้องน้องห้องน้ําดูแลตัวเองกันก่อนนะคะไฟมาพอดีเลยค่ะแล้วก็ตู้เย็นเราเน่าอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณชมีจะจะัดการใ เลยคุณสุพรีมช่วยไปอาบน้นําทีแล้วก็เดี๋ยวคุณจีมีจะจัดการตู้เย็นให้นะเพราะว่าจะเอามาลงขยะทําเงินนะคะเราจะได้มีเงินไปรีโนเวทให้สุพรีมเขาต่อโอเคแอสเปอริสเลแอสเริชันของว <c oughs> ีนัสเขาก็เสร็จสับไปอีกหนึ่งอันนนวีนัสมาเข้าห้องน้ำห้องคุณแม่ก่อนลูกมา หลังจากหนูเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วหนูช่วยเดินกลับไปที่เตียงของหนูนะลูกแล้วหนูก็ทิ้งตัวลงนอนอยู่บนนั้นเลยนะคะบอกว่าเราจะได้เอัลตราสปีดกันไปอ่ะแบบไวว่องเลยให้มันไปอีกหนึ่งวันก็ยังดีนะคะเออแล้วอีกอกี่วันคุณวีนัสเขาจะเกิดนะขอเช็คหน่อยวีนัสจะเกิดอีกหกวันค่ะโอเคเดี๋ยวคุณชิมิขอเล่นอีกสักวันหนึ่งแล้วกันน่ะ ลูกสาวตื่นตีสามโอ้โหแล้วก็นมพวกนี้ทําเงินให้ได้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณชิมีค่อยเป็นลบเนื้อว่างๆกอนตอนนี้ก่อนนั่งเล่นเกมเพลย์ให้มันรันไปก่อนนะคะในระหว่างนี้ชีจะต้องทําอะไรอะ่ะเพราะว่าเหลืออีกเวลาอีกเยอะมากเลยกว่าจะไปโรงเรียนให้ชีไปทําเรื่อง mental skill ดีกว่าด้วยการเล่นเชสไปไปเล่นเชสนะกินเสร็จแล้วก็วินเออสุพรีมยังไม่ตื่นหรอสุพรีมก็ควรจะตื่นลงมาเตรียมอาหารได้แล้วนะคะเสิร์ฟเบรคฟาสต์นหน่อยทําเป็น Scramble ลเ g ็กซ์วิดเบคอนละกันเพราะว่าบ้านเราไม่มีคนทํากับข้าวละการที่ส ไม่ได้ไปทำงานเพียงแค่2วันเท่านั้นอะ่ะชีก็จะเครียดมากอะ่ะซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ในเวลา8ปดโมงชีจะได้ไปทำงานแล้วอะ่ะดีใจด้วยนะสุพรีมจะได้หายเครียดสักทีตอนนี้ทำกับข้าวให้เสร็จก่อนค่ะแล้วไข่มันเอาจานมาทิ้งไว้เชฟด้านบนวะเนี่ยไม่เข้าใจอุ๊ยเสียงอะไรอะ่ะวีนัสจะผ่านเฟสนะคะชีจะเป็นคนไร้ไรๆอีกแล้วว่าทำไมอะ่ะทำไมจะต้องเป็นเฟสที่ลายด้วยอะ่ะอยากแบบเป็นเฟสแบบชอบสีดำใส่ชุดหมีอะไรอย่างงี้บ้างไม่ได้เหรอคุณมีได้แต่อันนี้ทั้งนั้นเลยอะ่ะ เล่นต่อไปถ้าวีนัสไม่รู้อยากจะทรามอะไรอะ่ะช่วยเล่นเชสต่อไปให้เลเวล m e n t a ลมันขึ้นไปถึงเลเวลสิบไปได้เลยนะวีนัสนะงานสุพรีมจะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะให้ชีไปทํางานที่ทํางานไม่งั้นชีเครียดแน่ๆอะ่ะตอนนี้ชีจะเดินไปเล่นโยคะด้วยตัวของเจ้าหล่อนเองเหรอมาขอโบนัสอีกได้ไหมอะ่ะโบนัสนี่มันขอรายวันได้เลยปะวะคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีเรานานๆขอทีนี่ไงย,ยังไม่ได้นะคะอาจจะต้องรอให้นานกว่านี้อีกสักหน่อยอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขอเขาใหม่นะโอเคย่ำไง ตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงแล้วเนอะล้วแม่ลูกเขามารวมตัวอะไรกันอยู่ตรงนี้คะวีนัสพอเราลูกไปโรงเรียนได้แล้วเลิกเล่นได้แล้ว oh. คุณสุบรีมไปทํางานสิเนี่ยขึ้นว่า go to work อยู่แต่ยังไม่ยอมไปซะดีไปค่ะไปก่นลูกค่ะไ mm. ด้โปรดเถอะดูดูนั่งเตาะปากอยู่ได้โปรดลูกขึ้นมาวีนัสต้องใหเหวี่ยงต้องให้วีนต,ตลอดเวลาเลยว่ะ ว้าวในขณะที่ทุกคนออกไปจากบ้านเราเนี่ยแหละจะเป็นอะไรที่เป็นเวลาอันดีมากเลยอะ่ะที่เราจะมาลบมาเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์พวกนี้นะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าเราทําเงินได้เท่าไหร่หลังจากเราลบหมดแล้วโซนนี้หมดแล้วนะตอนนี้มีหมื่นสี่ลวอุ้ยทำไมมันสปอนมาน้อยจังเลยอะ่ะชั้นสองละมีไหมอะ่ะอุ้ยไม่มีคุณผู้ชมเจอบนพรมตรงนี้เพิ่มอีกไม่กี่อันเท่านั้น,น,นแหละโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณพวกโนมที่มาสปอนเมล็ดพืชอะถุงละร้อยเลยนะคุณผู้ชมเยอะนะ ตอนนี้ทั้งคุณแม่และคุณลูกก็กลับมาบ้านแล้วนะคะวีนัสก็ทําได้ดีมากๆเลยแต่ว่าคุณวีนัสเขาหิวมากเลยอะ่ะช่วยมาหาอะไรกินหน่อยแล้วก็สุพรีมนี่คือเครียดมากๆเลยแต่ว่าตู้ปรายสนีเรามีอะไรจะต้องจ่ายไหมมีแต่อีเมลนะคะอาจจะเป็นเมลที่ส่งมาให้สุพรีมเขาอะ่ะ นี่ไงมีคนส่งเมลมาให้สุพรีมซึ่งแม่เราส่งมาแน่นอนพวกแร่พวกเนี้ยก็ขายให้หมดเลยแล้วก็โทรเรียกคุณแม่นะเรียกแม่ทิฟฟานี่มาที่นี่หน่อยอยากถ่ายรูปแม่ทิฟคู่กับหลานวีนัสนะคะแม่ช่วงนี้ที่บ้านเราเป็นยังไงบ้างคะ แม่กะช่วงนี้ที่บ้านเราเศรษฐกิจดีบ้างไหมคะบ้านหนูยังเศรษฐกิจไม่ดีเท่าบ้านแม่เลยอะ่ะถ้าแม่อยากจะซัพพอร์ตสุพรีมอ่ะแม่ก็อาจจะเอามาให้หนูได้สักสองบันนะคะแม่ทิฟฟ์ขาอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะรู้อยู่เสมอว่าแม่จะคอยซัพพอร์ตหนูอะ่ะขอบคุณนะคะแม่ทิฟ์เต็มเป่าเลย <S <S อะ่ะแล้วในตอนนี้เราก็จะได้ถ่ายรูปคุณทิฟฟ์นี่แล้วก็ อา้าวแล้วเราถ่ายรูปคู่สองคนไม่ได้หรือ,รอว่าเราต้องมีขาตั้งกล้องวะคุณผู้ชมคิดว่าอาจจะต้องมีขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องเราต้องเซิร์ชว่า tripod แล้วก็สิ่งนี้นี่เองส่วนการจะถ่ายรูปนั้นน่ะคิดว่าจะถ่ายรูปโซนนี้ดีกว่าคุณผู้ชมให้มันเห็นเปียโนด้วยเพราะว่าบ้านเราสวยมากไงเดี๋ยวเราเอากล้องมาวางแล้วก็ถ่ายรูปแม่ทิฟกับลูกของเราอ้อวางกล้องไว้สิแอดอ้ยทำไมล่ะแค่จะกดอ oh, ้าว ว้าววางกล้องไว้ตรงนี้แล้วก็เทกกับโฟโต้เท e กับพิกเจอร์ออฟนะคะวีนัสแล้วก็ทิฟฟานี่โอ้ยใครโดมาอีกแล้วเนี่ยคุณลาชอน17หรอคืออะไรอ่ะไม่ว่างรอก่อนได้ไหมจะได้รูปชีไม่ชอบถ่ายรูปไงสุพรีมอ่ะแล้วก็คุณยายทิฟคือแบบไปไหนอ่ะอ่ะเดินมาแล้วคุณผู้ชมโอ้กว่าจะได้ได้แต่ละดีเนี่ยนะฉันยากเย็นแสนเขเลเกอกนะมายืนตรงนี้สิคะ ยังเหนื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมกว่าจะได้รูปได้แต่ละทีทำไมต้องเดินไปเดินมาอะไรกันในีมันวุ่นวายด้วยอ่ะได้ล้วได้ลรวปะอุ้ยน่ารักมากเฮ้ยคุณผู้ชมน่ารักแบบน่ารักมากๆน่ารักที่สุดอ่ะถ่ายรูปกูก,กับเด็กอะคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งนะคะโอ้โหวีนัสต้องดีใจมากๆแน่เลยอ่ะตอนโตขึ้นแล้วได้มาดูรูปอะไรพวกเนี้ยอันนี้ดูเป็นรูปแบบ รูปทางการนะคะกับบ้านงงเราบ้านของซุมสุพรีมเก่าอ,อ่ะโอ้คุณผู้ชมแต่ละรูปคือแบบสุดยอดเลยอะ่ะต้องเป็นเมมโมรีที่ดีมากๆเลยอะ่ะมีรูปยายบ่นด้วยคุณผู้ชมยายบ่นหลานเอามือปิดหูอุ้ยน่ารักมากเลย แล้วก็มีแนวแบบถ่ายแบบนะคะโอ้โหสุดยอดจะอิ่มเอิมหมดใจเลยอะ่ะชอบมากถ่ายอย่างละสองรูปเพราะว่ากลัวคุณสุพรีมเขาถ่ายรูปเสียวีนัสหนูช่วยไปอาบน้ําห้องแม่ก่อนนะเดี๋ยวคุณชิมิจะแต่งบ้านให้สวยๆนะแล้วก็จะทําห้องน้ําให้น้องวีนัสแล้วนะลูกไม่ต้องน้อยใจไปอะ่ะพอเข้าห้องน้ําอะไรเสร็จแล้วก็คิดว่ามาเล่นเชสกับคุณยายทิฟฟานี่ดีกว่า มาด้วยกันเลยค่ะไปด้วยกันนะฮะให้ให้ให้ยายหลานเขาได้สร้างความสัมพันธ์นะคะที่ดีงามต่อการโอ้โหฟ้าร้องแบบตึกสั่นวันไหวเลยคุณผู้ชมโอเคงั้นเอพิโซดนี้นะคะเราก็ขอทิ้งทายไว้เท่านี้เท่านั้นเลยถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ได้นะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ